สเน่มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในป่าทัพพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตานฤกระเดืองดังสะท้อนทั่วพระธรณินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่ผมลงวินโดว์ใหม่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยมาซ่อมเผื่อหลานเขียนทีดีได้แล้วผมจะให้หลานได้ใช้เครื่อง CMC เครื่องเนี้ยเครื่องเก่าผมเก่ากึกๆเลยแต่เครื่องใน Lazada Shopee อ่ะมันอยู่ 2-3,000 กว่าบาทใช่ไหมแต่บอร์ดมันไม่ใช่บอร์ดตัวนี้ผมเอาบอร์ดตัวใหม่ใส่เข้าไปบอร์ดคอมบอร์ดสั่งงานใหม่ใส่เข้าไปจะไม่เหมือนกับบอร์ดตามร้านค้าทั่วไปอ่ะที่ขายใน Lazada Shopeeจะดีกว่าเป็น F เท่าไหร่มันมีหลายบอร์ดมากเลย F4 มั้งมีถึง F4 มั้งเป็นบอร์ดประมาณ F3 อ่ะบอร์ดที่ใช้อยู่ประมาณ F1 อ่ะมันจะเต่ามากเลยแต่เต่าไม่เกี่ยวกันน่ะคุณเขียนโปรแกรมเป็นคุณก็สั่งงานในคอมได้ทำให้มันเร็วช้าได้แต่บอร์ดนี้มันไม่ใช่บอร์ดทั่วไปผมซ่อมให้หลานอยู่แล้วก็พื้นนี่เป็นพื้นกระจกเป็นความร้อนเนี่ยผมกำลังซื้ออะไรแยกมาเนี่ยมันพังมันชำรุดเนี่ยผมมาซ่อมจนแก้ได้ละวงจรแม่งรวนให้ความร้อนไม่ได้ผมแม่งต่อสายตรงเข้านี่เลยแต่ปกวงจรนี้ที่ใช้ได้คือวัดความร้อนความร้อนเท่าไหร่แล้วความร้อนพื้นแต่ตัวให้ความร้อนของวงจรแม่งเป็นบ้าอะไรหรือต่อไปก็ไม่เนี่ยผมเลยต่อสายตรงแต่ให้แผงวงจรยังวัดความร้อนพื้นได้อยู่วันนี้เตรียมไว้ถ้าหลานเขียนได้แล้วก็เนี่ยจะสอนทำเส้นจากขวดน้ำด้วยก็โอเคครับซ่อมเครื่องเก่าๆผมซื้อเครื่องนี้มาประมาณ 5-6 เครื่องได้และเหลือรอดมาเครื่องเดียวโอเคครับก็ก่อนใช้เครื่องดีก็ใช้เครื่องถูกมาก่อนเราใช้เครื่องแพงแล้วสบายเลยโอเคครับซ่อมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาจะลืมว่าตัดวัตถุปรับโพลีกอนผมไม่ได้สอนให้สวยผมสอนแค่ให้เป็นนี่เฉยตอกวัตถุเชื่อมวัตถุอะไรได้แม่โอเคครับผมอยู่ไกลนี่เลยเราเครื่องให้แม่กันโอ้พอดีเลยผมใช้บัตรจีพอดีแม่ซ่อมฐานความร้อนเสร็จแล้วครับโอ้โหร้อนเลยเร็วเลยไอแผงวงจรตัวเดิมนี่คือใช้วัดความร้อนอย่างเดียวแต่ปล่อยความร้อนออกมาไม่ได้แล้วผมต่อสายตรงเลยมันตรงต่อเลยร้อนเลยร้อนจีโอเคครับร้อนเร็วเหลือเกินปรับเวลาได้ไหมเนี่ยครับเวลาได้ไหมโอเคครับเพราะไม่เข้าใจระบบมันนะที่ระบบตัวเนี้ยร้อนจีเลยตอนนี้70องศาร้อนจีเลยเหมือนเอาไว้ทำความร้อนตอนทำฐานแล้วกันแล้วก็ปิดเครื่องโอเคครับโอเคใช้แค่นี้แหละเอาไว้ทำความร้อนตอนทำฐานแล้วก็ดึงออกโอเค
พอจบงานครับเดี๋ยวประกอบเข้าเครื่อง CNC เครื่องเหล็กนี่ผมเปลี่ยนบอร์ดซื้อถ่านความร้อนตกไปอะเลย 5,000 แล้วมั้งเครื่องธรรมดามัน 3,000 กว่าบาทนี่เลย 5,000 แล้วมั้งโอเคครับไปแล้วขอหยุดเลยครับหยุดสวนหักเกาหลีครับซ่อมเครื่องเสร็จแล้วครับโปรแกรมไม่ได้ลงอะไรเลยเพิ่งลงอะไรก่อนลงอะไรก่อนกดออกไงวะกดออกไม่ได้ลงเกมก่อนเลยอย่างแรกแบ็คแพ็คลงเกมอย่างแรกโอเคครับผมซ่อมแล้วเดี๋ยวมาลองเครื่องกันเพราะว่าอาจจะอัดวิดีโอสุดท้ายนะเพราะว่าผมยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เลยอาจจะโดนตัดไปแล้วไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับเครื่องทำงานแล้วความร้อนใช้ได้แล้วเครื่องผมจะแนวซอมบี้นะผมไม่ได้ใช้อะไรแบบมาเหมือนเดิมนะผมซื้ออะไรแยกมาประกอบนะบอร์ดก็ไม่ใช่ตัวเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองขี่กันดูวันนี้อาจจะโพสต์ได้วันสุดท้ายนะผมจะโดนตัดโทรศัพท์แล้วผมยังไม่มีตังค์จ่ายค่าโทรศัพท์เลยโอเคครับโปรแกรมยังไม่ได้ลงอะไรตีวงตีบัตรอะไรสามดงสามดีแม่งลงเกมหมดเลยผมลองลงกันเลยโอเคครับขอหยุดนะครับหยุดส่วนหายเก้าเหรียญครับไปกินข้าวส่วนหายเก้าเหรียญนะครับแม่ผมเหงาแล้วแม่ไม่ไฟตังเลยไปถึงเพื่อนแม่ก็ซ่อมไปเพื่อหลานมาใช้อะไรดีกว่าทิ้งมันไว้เป็นเศษขยะอะไรนะมาซ่อมจนใช้ได้แต่หม้อแปลงอันนี้ต้องแยกกันอันหกนี่ก็แยกกันความร้อนก็แยกนี่ความร้อนก็ได้แยกกัน347ร้อนเร็วปุ๊บพอร้อนสุดๆผมก็จะถอดปลั๊กแล้วก็เริ่มฉีดพอเริ่มฉีดปุ๊บผมก็จะถอดแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ระบบของอันเดิมแล้วเป็นระบบสายตรงแต่ความร้อนยังวัดอยู่ร้อนเท่าไหร่นะโอเคครับขอหยุดแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยมครับไอตัวนี้พังเอาหม้อแปลงที่พังมาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ใช้ได้แล้วครับใช้แล้วครับใช้ระบบฐานความร้อนร้อนยังเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขมันเดินขึ้นอ๋อ18ละ19ละร้อนขึ้นเรื่อยๆแผงวงจรมันจะจับความร้อนโอ้โหพอต่อสายตัวแม่งร้อนจี๋ร้อนเร็วมากเลยพอร้อนสุดๆแล้วผมก็จะถอดปลั๊กปุ๊บแล้วก็เริ่มฉีดเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูการฉีดเครื่อง CMC เครื่องเล็กกันครับผมไม่ได้ใช้ฐานใช้ฐานกระจกนะโอเคครับหยุดแล้วผมว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เหมือนของเล่นอะไรเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวกันอยู่ที่คุณเขียนไฟล์ในคอมอ่ะเข้าใจมันแค่ไหน ว่าคุณปรับเครื่องดีแค่ไหนเขียนไฟล์ได้แค่ไหนคุณเขียนดีแค่ไหนแต่คุณปรับเครื่องฉีดสมมติงานละเอียดมากคุณปรับเร็วจี๋เลยงานก็แบบเละเทะเลยปรับความเร็วปรับหัวความร้อนถึงมันจะมีปุ่มกดน้อยแต่ว่าเราก็ไปปรับความร้อนในคอมพิวเตอร์เอาปรับความเร็วในคอมพิวเตอร์เอาโอเคครับอยากให้มันหนาแค่ไหนคุณก็ปรับเอาอยู่ที่เนื้องานคุณโอเคครับสงสัยจะเล่นเกม ไม่ได้ลงเลยลงเกมก่อนเลยเดี๋ยวจะไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวเตรียมเส้นเตรียมอะไรมานี่ก่อนนะเครื่องนี้ฉีดเส้นด้วยขวดน้ำมาผลิตเส้นด้วยขวดน้ำเองผมก็ไม่ได้เอาเครื่องผลิตเส้นออกมาด้วยโอเคครับขอหยุดกันครับเดี๋ยวมาดูงานครับไปแล้วผมปั้นงานกันเลยแล้วก็
เดี๋ยวฉีดเครื่องเล็กกันเลยจะทดสอบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปั้นกระหนกใส่เลยดีกว่าให้กระหนกสักตัวแค่วอร์มแค่ลองเครื่องโอเคครับนะเรื่องงานกันดีกว่าเห็นพุ่งงมหน่อยโอเคครับโอ้ยแดดตองเหลือเกินให้ผมแป๊บนี่ครับจะโดนตัดเมื่อไหร่นี้อ่ะไม่ใช่ของมือนี่ใช่ไหมง่ายๆเอาแบบง่ายๆสบายสบายปรับพลิกก้อนเงินเหรอมาโอ้ยที่ลองเมาก็ใช้กระดาษนี่แหละเลื่อนลึกเกินเกิดเอาเมาส์บอร์ดมาชื่อตัวเหงาตัวเหงาแต่งไงแต่งไงตัวเหงาตัวเหงาเป็นกระหนกสวยๆหน่อยว่ะเฮ้ยแสงก็ส่องเหลือเกินจึ้ง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 จะลองชีดดูนะครับที่เมาว่าหางไหลโอเคทำให้คงขึ้นนิดคมมากฉีดง่ายๆง่ายๆโอเคโนแมสนี่อยากกระตุกอ่ะเพราะเครื่องผมถูกด้วยละมั้งให้หลานทำเลยไปเครื่องก็ถามไม่ทันโอเคอย่าฉีดกันเลยฉีดเอาไว้ด่ะมันดูไม่เรียบเลยโอเคสายฉีดแปรงไฟเอาให้ละเอียดนะโอเคแอบไฟตีมาไว้ที่นี่อ่ะกระหนกกระหนกอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราก็ลดทีมาเอาแค่ทำงานลงแค่4 บาทกับตัวเองโปรแกรมเก็บแปลงไฟล์
คถ้าพ่ออยู่นี่ลูกลงแค่ต่อโปรแกรมมาโอเคครับแข่งกันเลยผมเอาตัวเดี๋ยวผมเอาตัวไอ้นั้นผมจะก่อนครับแม่งลงโปรแกรมใหม่แม่งลงเกมก่อนเลยนอนโอเคครับผมขอแป้งพายกันครับมาดูกันว่าเครื่องเล็กจะฉีดไปไงกันหนบอยู่ส่วนหายเก้าเลยครับเครื่องทำงานแล้วครับผมสั่งให้เดินช้าสุดๆเลยเดินแค่5ว่าเต่าเลยฉีดหรือยังฉีดหรือยังไม่รู้ว่าจะฉีดยังไงให้ดื่มช้าสุดๆฐานปรับดีหรือยังดูแล้วว่าเวิร์กนะเล็กจัดไม่เห็นเลยโอ้ยเห็นแล้วเห็นนี่ใช่ไหมเงาคอนี่เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับถึงเนี่ยผมก็ไม่ได้ทากาวไว้วางเครื่องเฉยๆครับก็เครื่องจะถูกหรือแพงผมว่าอยู่การเดินแหละเครื่องคุณไม่ดีคุณก็สั่งเดินช้าฉีดช้าละเอียดหรือหยาบมันอยู่ที่การเดินนะแล้วต้องฐานเท่านั้นแหละเขียนโปรแกรมให้ช้าที่สุดอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะคอยได้หรือเปล่ามองไม่เห็นเลยมันติดเลยเนี่ยฐานเนี่ยทากาวใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันดิตาฉีดใหม่โอ้ไม่ติดนะต้องทากาวเลยเดี๋ยวฉีดใหม่แป๊บนึงครับไปดูงานครับใช้งานได้ดีสั่งฉีดให้ช้าสุดๆเลยเขียนโปรแกรมแล้วหยุดแล้วครับดีครับฉีดครั้งที่สองโอ้เล็กเหลือเกินกระหนกเนี่ยฉีดมาได้อย่างเงี้ยครับผมว่าไอ้เครื่องเล็กมันก็ทำได้นะเนี่ยๆถ้าเกิดดูดีเป็นฟอร์มเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเล็กมากอะโอเคครับก็สั่งมันเกินตัวไปมันเป็นเครื่องแค่2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทผมใช้แต่เครื่องใหญ่อะลืมเครื่องเล็กแต่พวกลาหูมันทำได้แหละเดี๋ยวผมจะลองฉีดละเอียดดูผมก็คิดถึงมันเหมือนกันไม่ได้ใช้กันมานานพอได้เครื่องใหญ่แล้วก็ลืมเครื่องเล็กไปเดี๋ยวผมจะสั่งฉีดแหวนสั่งฉีดลาหูอะพวกลาหูเนี่ยเราได้ช้อปปี้พวกเครื่องนี้ทำหมดเลยนะงานยุคแรกๆผมว่าเครื่องนี้ทำหมดเลยแหวนพญานาคแล้วก็ลาหูแล้วก็พญานาคประดับเพชรประดับพลอยลงยาเนี่ยพวกลงยารุ่นแรกเลยก็ต้องให้เวลาน่ะแล้วฉีดเร็วด้วยโอเคครับแต่ผมใช้เส้นอีกตัวหนึ่งมันชอบเป็นขุยไงผมเลยเลิกใช้ละโอเคเดี๋ยวมาดูงานอีกงานหนึ่งผมพักเครื่องก่อนโอ้โหร้อนเร็วเหลือเกินฉีดเส้นดีเหลือเกิน ได้มาช่วยงานเนี่ยโอเคครับไม่ลืมกำพืชแล้วเครื่องไฟกระบายเครื่องเด็กน้อยเราก็เรียนรู้จากเครื่องตัวนี้ครับโอเคครับปิดเครื่องก่อนไปดูงานกันงั้นเขียนไฟล์กันเลยอันนี้เอาโปรแกรมของมันมาใช้โปรแกรมจีนโอเคครับพอซ่อมแล้วจะมาใช้งานซะเลยแล้วผมจะขอครับอยากเขียนไฟล์ใหม่กันเข้า4บาทกันดูเนี่ยดูเร็วชิบเพงผมเอาไฟล์เก่าโท
สมัยเขียนแหวนพญานาคอ่ะอย่ามาดูแหวนพญานาคนิ้วก้อยกันเนี่ยผมใช้เครื่องตัวนี้เขียนผมว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณปรับฐานแล้วก็เขียนไฟล์ดีๆเพราะมันก็เวิร์กเลยทีเดียวใช้ไฟน้อยด้วยใช้ตัวเก็บไฟธรรมดาโหแม่งฉีดกันทั้งวันทั้งคืนแม่งอึดด้วยนะว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะลำบากตอนปรับอะไรเงี้ยแหละไม่รู้ดีหรือว่าเราคิดเองผมว่ามันก็เหมือนเครื่องใหญ่แหละอันนี้ผมโอ้โหสเปดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหดูเดินปลายกี่ปีแล้วเนี่ยปลายแหวนนิ้วก้อยพญานาคจะเป็นไงวะเนี่ยดูดูเส้นจองมาดีวะเนี่ยเฮ้ยอย่าทำพ่อพ่อแต่ชื่อเนี่ยแหวนนิ้วก้อยพญานาคก็ดูใน Lazada Shopee ได้นะครับที่มีแหวนทองแดงสีทองแดงไม่ใช่ทองแดงนะแล้วก็ลงยาแดงนะครับมีนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยทำไอ้เครื่องตัวเนี้ยโอ้กี่ปีแล้วเนี่ย เครื่องยุคแรกผมเลยแต่บอร์ดผมไม่ใช่บอร์ดทั่วไปเหมือนที่ขายกันใน Lazada Shopee เป็นบอร์ดเฉพาะนะบอร์ดสั่งประกอบเฉพาะก็ลองเข้าไปดูอะไรมันก็มีบอร์ดอะไร F1 F2 F3 อะไรมั้ยมีถึง F4 F4 เหมือนมันปรับความร้อนด้วยการหมุนเป็นบอร์ดจะไฮเทคไม่ต้องกดอ่ะเป็นบอร์ดปรับหรือกดปุ่มกดดิจิตอลเนี่ยแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วก็ที่ต่างกับท้องตลาดคือฐานความร้อนต้องสั่งเฉพาะตัวละ 1,300 มั้งเนี่ยให้ถามด้วยเนี่ยฐานเฉพาะแล้วก็บอร์ดเนี่ยที่ผมแปลงแล้วมีตัวอบเส้นด้วยก็ดีประมาณ 1,000 กว่าบาทเนี่ยนี้ไม่ถึง 1,000 แล้วมั้งอันนี้ยี่ห้อไม่ดีนะ ยี่ห้อพอได้แค่ไปดูกันโอ้โหสปีดเท่าไหร่วะเนี่ยยุคนั้นเขียนสปีดเท่าไหร่วะเนี่ยจะเร็วกว่าเครื่องตัวใหญ่โอเคจะมาดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหรอมั้งอยู่แรกๆฉีดโคตรเร็วอ่ะมาดูงานครับแกผมพักแล้วลงโปรแกรมให้หมดยังลงเกมอะไรเนี่ยตอนนี้ลง4บาทคูล่าสเก็ตบุ๊กแล้วก็อาร์ตแคมโอเคครับตอนนี้กำลังลงเกมดราก้อนออกมาเต็มดวงใจผมเอาไว้ว่างๆไว้ตีบอทเล่นแล้วก็จอมเวทเล่นอะไรเงี้ยค่าเวลาไม่ค่อยเล่นตามเนื้อเรื่องผมลบไปแล้ว Resident Evil 7ไม่จะเล่นไปทำไมเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นแบบไม่ต้องมีเนื้อเรื่องไม่ต้องผูกติดอะไรเล่นผ่อนคลายเลยโอเคครับผมอยู่ส่วนทางเกาหลีครับโอเคครับบูรณะเครื่องมาช่วยทำงานมันจะเร็วไปไหนเดี๋ยวมาดูงานกันอีกคอยแป๊บนึงครับบำรุงหมดแล้วครับก็ผมว่าเครื่องพวกนี้อยู่ที่ว่าการปรับฐานแหละเราจูนฐานให้ดีเท่านั้นแหละแล้วก็เขียนไฟล์โอเคครับไปแล้ว เครื่องพันกว่าบาทครับก็มีเขียนไว้นะพูล่าใช้กับเครื่องพันกว่าบาทยังไงผมก็เขียนไว้วิธีการทำลองไปดูนะครับใน YouTube คุณลบลีผมเขียนไว้วิธีเอาเครื่องพันกว่าบาทต่อเข้ากับคูล่าโปรแกรมคูล่าหรือเครื่องพันกว่าบาทต่อเข้ากับโทรศัพท์เนี้ยผมรู้แค่ตัวแอปเฉยแต่ยังทำไม่ได้เลยโอเคครับแต่เราโอเคครับไปแล้วถูกแพงไม่เกี่ยวอยู่ที่คุณเก่งโปรแกรมคุณเขียนโปรแกรมได้ดีอะไรประมาณนี้เหมือนใช้สแกนเนอร์เหมือนใช้ตีบัตรผนวกเข้ากันแก่ไม้แก่หินแก่เหล็กอะไรเงี้ยผมก็ไม่เก่งทำเหมือนเก่งไปแล้วโหฉีดใหญ่เลยมันสปีดเร็วจังวะเนี่ยสูบเส้นได้จริงโอเคครับเดี๋ยวมาดูไงครับไฟไม่มีบางแหวนเล็กจัดเอาพอได้เห็นละแค่อย่ามาคอยดูงานครับเดี๋ยวลงยูเดี๋ยวลงเฟซไม่ได้ครับยาวจัดโอ้ยขึ้นมา
กินครึ่งแหวนแล้วผมต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยไม่เหมือนผมจะเขียนดีกว่าเดี๋ยวนี้อีกแล้วดูดิผมเขียนแหวนขึ้นมาไม่ตัดต่อเลยนะแหวนนิ้วก้อยพญานาคเหมือนว่าตอนนั้นเครื่องยังถูกยังไม่ถึงหมื่นยังไม่อะไรเลยเครื่องแค่พันกว่าบาทเราก็มานะนั่งเขียนทั้งวันทั้งคืนนะปรับฟงปรับไฟล์นี่ดูเขียนไฟล์สมัย 2-3-4 ปีที่แล้วอะดูไฟล์สมัยก่อนโอ้รู้สึกว่าจะเขียนดีกว่าเดี๋ยวนี้ดูดิเป็นแหวนละต้องพิจารณาตัวเองครับผมนี่ครับมาดูจะเสร็จละเดี๋ยวมาดูพญานาคกันใช่ตัวแหวนละผมยืดละเคค้าอยู่มาดูแหวนนิ้วก้อยพญานาคกันไฟล์เมื่อ 2-3-4 ปีที่แล้ว ที่ลงรัดได้ช้อปปี้นะเนี่ยไอ้ตัวนี้ทำหมดราวหงราวหูอะไรงานในรัดได้ช้อปปี้เครื่องเนี้ยทำหมดเลยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้หลานตัวแสบมันเห็นว่ามันยิ้มเลยเฮ้ยจะเรียนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแหวนนะก่อนจะมานะเขียนมากเครื่องก็ถูกอาศัยฝีมืออาศัยพยายามเขียนนะทีนี้สบายรู้สึกว่าจะเขียนด้อยกว่าเดิมเยอะเลยไปในอดีตขีดเร็วด้วยดูดิเครื่องพันกว่าครับอย่ามาดูงานกันผมก็อวยเยอะๆงานไม่เสร็จอาจจะเละก็ได้นะครับอย่ามาดูกันงานเสร็จแล้วเป็นไงนะครับเสร็จเร็วทันใจเลยนะครับอันนี้ผมฉีดด้วยเครื่องใหญ่แล้วก็ทำพิมพ์หล่อออกมาอันนี้เครื่องใหญ่เครื่องเล็กแค่ตามแต่ผมว่าไม่รู้เนี่ยไม่อยากโดนฐานเดี๋ยวปรับกันว่าไงหายก็ใช้ได้โอ้ยว่ายังไงล่ะนี่เหนียวเหลือเกินหักตะมั้งโอเคออกอ่ะเนี่ยครับได้มาเป็นตัวแหวนเหมือนขอบไม่เนียนนะไอ้โน้ตขีดได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่นี่เราก็ขัดให้เนียนหน่อยอยากให้เห็นเกล็ดไฟสีส้มตาจะเสียเก็บที่ประมาณนี้พอได้แต่ก็คงเนี่ยเท่าเครื่องใหญ่ความละเอียดก็เอาไว้เก็บเนี่ยดูก็ต้องขัดแต่งกันหน่อยโอเคครับไฟล์เมื่อหลายปีก่อนครับแม่ครับแม่เดี๋ยวตัดพอมูนจะกินข้าวไหมเนี่ยโอเคครับก็พอได้ก็มีแก้ไฟกันหน่อยก็ถือว่าโอเคฉีดมาทีเดียวเลยเครื่องพันกว่าบาทไอ้เครื่องใหญ่เมื่อก่อนนะ12,000-13,000แต่ตอนนี้ลดเหลือ6,000-6,500-7,000กว่าบาทแต่เพิ่มอีกหน่อยอีก1,000ก็จะได้ตัวอ่านเลเซอร์วัดพื้นมาด้วยนะตรงนี้จะมีตัวเลเซอร์วัดระดับพื้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะสะดวกสบายขนาดไหน มีตัวเลเซอร์วัดมานะตัวโปรอีกตัวใหญ่เนี่ยครับอันนี้ผมใช้นิ้วแกะก็ขัดๆหน่อยก็คงเนียนนะก็ทำพิมพ์แล้วก็ไปหล่อโลหะโอเคครับเป็นเส้นหล่อตายก็ไปทำพิมพ์หล่อ
โลหะก็ได้แต่ผมเป็นเส้นธรรมดานะใช้วิธีโบราณเนาะจะทำพิมพ์เป็นขี้ผึ้งแล้วก็ไปหล่อโบราณหรือว่าทำพิมพ์ตัวนี้แล้วก็สำลอกใยออกมาอย่างที่ผมทำเนี่ยครับพญานาคเนี่ยนะยังไม่ได้ขัดไม่มีแรงยังไม่ได้ประกอบแหวนเลยโอเคครับก็ถือว่าโอเคไปใช้งานได้ไปช่วยงานผมก็งานไม่ดีงานไม่ชิ้นใหญ่ก็ใช้ตัวเล็กเอาตัวเล็กไปช่วยงานด้วยครับโอเคครับปลุกขึ้นมาใช้แล้วกองอยู่ในห้องเก็บของฟุ้งเคอะเลยมีขยับอะไรบ้างโอเคครับพักแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวให้หลานคือผมสำลอกไอ้สำลอกเนี่ยเป็นโบราณเอาเส้นออกกันนะกดเอาเส้นออกจะให้วิ่งเร็ววิ่งช้าก็เขียนไฟล์เอาไงอยากให้เส้นใหญ่เล็กก็เขียนไฟล์เอาจบงาน เดี๋ยวผมว่าผมจะแกะสายพานด้านบนเนี่ยตรงช่วงหลังหย่อนเพราะการวิ่งของเส้นดีไม่ดีอยู่ที่สายพานนั่นเองก็คอยตรวจสายพานแต่นี้คนละไซส์กับเครื่องใหญ่ก็ต้องซื้อมาเผื่อไว้เครื่องเล็กโอเคครับจบงานแหวนครับโอเคเลยครับก็พอช่วยงานเผื่อ2เครื่องช่วยกันฉีดประกอบเป็นงานเดียวอะไรโอเคครับเดี๋ยวจะลองเอาเครื่องใหญ่อันนี้เครื่องเล็กฉีดนะเดี๋ยวลองเอาไฟล์เครื่องใหญ่ฉีดออกมาบ้างแค่หยุดแล้วครับไหลตายแล้วอย่าคงกี่ชาโอเคครับไปแล้วครับโอ้โหรักเลยอยู่กันมาหลายปีจัดเนี่ยครับไอตัวเล็กกว่าโอ้ไม่ยอมใช้ผมเลยวางผมฝุ่นเกาะเนี่ยมาซ่อมบำรุงแล้วครับหาอะไรเดี๋ยวฉีดมาเป็นฝาปิดตรงนี้ดีกว่าเนี่ยหรือรอเรซินมาปิดที่แตกโอเคครับไปแล้วจบที่แหวนหรือก้อยต้องใส่ด้วยไหมเอาใส่ดีกว่าโอเคครับแหวนหรือก้อยตอนนี้ผมลงคอมเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับโอ้ยเห็นข่าววันนี้แล้วก็แม่บอกแล้วดูข่าวเด็กเล็กอยู่ในรถบัสคนเป็นพ่อเป็นแม่คงใจสลายนะโอ้โหเผาทั้งเป็นนะหดหูเหลือเกินโอเคครับผมจบงานแล้วครับลงโปรแกรมหมดทุกอย่างแล้ว ยังมีเกมเด้งมาโอเคครับขอเสียใจกับผู้สูญเสียนะเด็กๆโอ้โหเหมือนตอนเผามีเสียงเด็กร้องในรถด้วยเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราโอเคครับผมนอนแล้วอาบน้ำฝนตกพอไฟไหม้ฝนแม่งไม่รู้จะตกนะได้ช่วยเด็กๆพอนี่แล้วตกให้น้ำท่วมคนเดือดร้อนอย่างเลยโทษฟ้าโทษฝนแล้วเราโอเคครับไปอยู่ก็สู้กันต่อไปครับขอเสียใจกับผู้ปกครองด้วยครับเห็นแล้วสลดทั้งเลยผมอยู่สนามเก้าเหรียญครับปิดคอมแล้วอาบน้ำนอนแล้วครับสลดเหลือเกินตอนนี้ผมตื่นแล้วครับผมตอนนี้ไม่รู้โทรศัพท์ผมจะโดนตัดเมื่อไหร่ผมยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เหลืออีก4เดือนถ้าเกิดเดือนนี้ก็เลย3เดือน400เกือบ500กว่าบาทถ้าผมจะเขียนไฟล์แหวนพิฆเนศเป็นไม้ผมซื้อเส้นไม้มาแล้ว
แหวนพิฆเนศนิ้วนางเส้นไม้เป็นไม้ถ้าใครสนใจก็บูชาแหวนผมนะครับผมหาตังค์จ่ายค่าโทรศัพท์อยู่ครับเพื่ออยู่รอดครับจะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดหล่อโลหะก็ได้วงเดียวแต่ก็นานแล้วผมเหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวมาดูแหวนพิฆเนศกันเป็นไม้นะครับผมฉีดมาเป็นไม้แล้วผมก็ล้างเครื่องอยู่ผมเลิกโหลดแต่งระบบอะไรแล้วผมกลัวมันจะเป็นอะไรอีกเดี๋ยวล้างกันอีกแล้วก็เครื่อง CMC ผมแบบว่าทำให้มันแบบมั่นคงไม่ใช่เด็กน้อยอะไรเงี้ยแบบว่าขยับไม่ได้เลยมั่นคงอะไรเงี้ยแกนเกินลวดเลื่อนมัดอันเหมือนซอมบี้เนี่ยเส้นเอ็นนี่ตึงแบบว่าแบบมาดแบบให้เป็นมาตรฐานเลยให้สู้เครื่องใหญ่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันจะฉีดด้วยเครื่องเล็กแหวนพิฆเนศนิ้วนางถ้าเดี๋ยวล้างเครื่องเสร็จก็จะเริ่มเขียนทีดีกันเลยไอ้นี่แหละที่ผมลงโปรแกรมมาผมอยากให้สแกนเนอร์เครื่องพันกว่าบาทผมอะมันฉีดได้ไหลลื่นเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่เครื่องถูกๆไปเราก็พยายามปรับระบบไม่ปรับละเดี๋ยวปีใหม่มาลุ้นกันว่าจะได้เครื่องจากโรงงานไหมอะไรเอาแบบอันนี้เราก็อะไรถูกก็แป้งๆไว้โอเคครับผมก็จนโอเคครับหาเดี๋ยวมาดูแหวนพิฆเนศกันถ้าเกิดสนใจก็บูชาไปนะครับโอเคครับไปแล้วเสียงเด็กร้องที่ในรถบัสยังติดอยู่ในหูไว้เลยสลดจริงๆขอเสียใจกับพ่อคุณแม่ด้วยครับเสียใจกับผู้ปกครองญาติพี่น้องทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูแหวนพิฆเนศกันไปแล้วอยู่ส่วนแห่งเขาเหลืองครับมันไม่ไปใส่เลยแม่ก็ไล่ให้ไปเลยผมว่ายังเบียร์ไม่อยากออกบ้านอะไรยังกลัวถนนอะไรรถชนอะไรกลัวไปหมดเลยแค่ไปแล้วอยู่ส่วนหางเขาเหรียญอย่ามาดูแหวนพิฆเนศกันถ้าเกิดสนใจก็บูชามานะครับราคาเสนอผมเลยนะครับไปแล้วอย่ามาดูกันอาจจะไม่สวยก็ได้ถ้าเกิดถูกใจก็ติดต่อมานะครับแหวนพิฆเนศไปแล้วอยู่ส่วนหางเขาเหรียญครับตอนนี้เมื่อกี้หันกล้องผิดเนี่ยตอนนี้ผมเตรียมเครื่องพร้อมแล้วอบเส้นไม้แล้วโอ้ 5-600 เส้นเนี้ยเส้นไม้ใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ220กับ240องศาเดี๋ยวผมจะตั้งให้ร้อน40องศาไว้แล้วก็ใช้ไฟตัวเก็บไฟเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กให้ดูทุกตัวต่อกับตัวเก็บไฟถ้าเกิดถอดไฟไม่ใช่ถอดปุ๊บดับหมดเลยเนี่ยถอดเนี่ยถอดออกก็ยังใช้ได้อยู่เพราะกินไฟไม่มากพวกเนี้ยก็ฉีดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยดูไฟไม่ลดเลยดูฉีดเหมาะกับงานเล็กๆก็ซื้อมาถูกก็ต้องแต่งมันหน่อยแต่งบอร์ดแต่งหัวก็มีอะไรเปลี่ยนลองดูเลยบอร์ดก็มีเปลี่ยนก็ฐานความร้อนนี่ผมยังไม่เสียบฐานความร้อนโอเคครับเนี่ยดูอันนี้ไฟฉีดแหวนครั้งที่แล้วนะโอเคครับคอยเครื่องล้างเสร็จเดี๋ยวเริ่มงานกันโอ้ยเดี๋ยวผมหาอะไรมาติดนี้ความร้อนตรงนี้ดีกว่าโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเขียนฝาแหวนพิฆเนศสนใจก็ติดต่อมานะครับเป็นไม้อันนี้เป็นฟิลาเมนต์เขาเรียกฟิลาเมนต์ไม้โอเคครับอยู่ประมาณ 5-600 อ่ะเส้นนะผมจำไม่ได้แล้วโอเคครับผมเอาอบเส้นคอยก่อนสักชั่วโมงเสร็จก็น่าจะฉีดได้ละครับขอหยุดแล้วครับอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยมครับเดี๋ยวมาดูแหวนพิฆเนศกันเป็นวัตถุไม้นะครับฉีดเป็นวัตถุไม้เป็นไม้อ่ะฉีดเป็นไม้เลยฟิลาเมนต์ไม้ครับ
อยู่ส่วนหาเก้าเลยครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมกำลังจะเขียนไฟล์พิคเนตครับเขียนแหวนพิคเนตไม่รู้จะออกมาสวยไหมนี่จะเตรียมเครื่อง CMC เตรียมระบบอะไรให้พร้อมไปแล้วออกแบบแหวนพิคเนตละครับผมที่ออกเกี้ยงเพราะว่าผมคำนึงถึงตอนหล่อโลหะเอาแล้วจะไปหล่อโลหะพิคเนตอะแต่ถ้าเกิดหล่อโลหะด้านหลังเนี่ยผมอาจจะตัดออกนะเกี้ยงโลหะนี้ด้านหลังผมอาจจะเอาใหม่เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงหลังนะครับเพราะหยอดลงไปจะเน้นช่วงหน้าครับพิคเนตโอเคครับแต่ฉีดโมยังได้อยู่ถ้าใครสนใจแหวนพิคเนตเท่งความสำเร็จแด่องคนับติ108พระนามแสง2ล่าอวตารผู้เป็นสิริมงคลติดต่อมานะครับผมจะฉีดโมแล้วเป็นไม้แล้วเส้นไม้ฉีดแล้วเป็นไม้เลยอันเส้นนี้นะครับผมสั่งมาละมาเดี๋ยวดูแหวนไม้พิคเนตกันว่าจะเป็นยังไงผมจะฉีดเดี๋ยวลองฉีดเร็วสักไฟล์นึงกันแล้วก็ถ้าเกิดไม่ละเอียดยังไงก็จะฉีดไฟล์ที่2โอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันเดี๋ยวแหวนองคเน่ครับติดต่อมาอยากได้นิ้วไหนอยากได้ขนาดไหนก็คุยกับผมแล้วก็ผมจะสอนวิธีวัดนะครับบอกว่าให้วัดนิ้วมาแล้วผมก็จะเอาไปคำนวณ นะครับมาดูแหวนที่แน่กันเทพความสำเร็จขอให้คุ้มครองไปคเน่คุ้มครองทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจติดต่อมานะครับเสนอราคาคุยกันดูนะครับโอเคครับขีดแหวนแล้วอยู่ส่วนอาหารเก้าเหรียญ นะครับทำงานอยู่บ้านครับตัวมันหล่อแหละโอเคครับหยุดสนหายกันเลยครับไปแล้วเริ่มด้วยแหวนพิคเนตกันนะเริ่มกันเลยดีกว่าผมหยุดแล้วครับขององค์คเนตคุ้มครองทุกคนทั้งโลกเลยนะครับสิ่งร้ายอะไรเงี้ยแล้วเหตุร้ายที่เกิดขึ้นผมแสดงความเสียใจด้วยผมปวดหัวยังเลยนะเสียงเด็กร้องอยู่ในหัวผมเลยโอเคครับขององค์คเนตคุ้มครองครับทำงานแล้ววันนี้ฉีดแหวนพิคเนตออกมาแล้วครับยังไม่เสร็จโอ้โหผมปรับจะลำบากตอนปรับฐานนี่แหละฐานมั่นคงคราวนี้ปล่อยเลยนะขึ้นมาเริ่มขึ้นส่งนะผมใช้ซัพพอร์ตต้นไม้ใยไม้มีผมด้วยใช้ใยไม้จะเหมือนไม้ขนาดไหนอย่ามาดูกันนะใช้ตัวเก็บไฟเครื่องอบใช้ตัวเก็บไฟตัวนี้ฐานความร้อนใช้ตัวเก็บไฟตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมเอาอีกตัวมาช่วยกันเนี่ยไฟช็อตผมไหมเนี่ยตัวนี้ออกมาถอดดีกันเอาตัวเก็บไฟตรงนี้มาช่วยอีกไอ้เครื่องเล็กมาช่วยงานละซอมบี้นะโอเคเก็บไฟตัวนี้พ่วงเงินกระจายอ่ะ1ชั่วโมงแหวนอย่ามาดูกันนะโอ้โหชาร์จอ่ะโรงงานกิ๊กก๊อปไม่กิ๊กก๊อปนะค่อยๆไปอ่ะตัวใหญ่พักงานตอนนี้ไม่ชาร์จเท่านี้ครับโอเคครับชาร์จด้วย 80%อันนี้ไม่มีตัวบอกโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานโอ้โหเตียงผู้ป่วยผมผมกินยาไปยังไงเนี่ยทำงานจนลืมครับเดี๋ยวมาดูกัน1ชั่วโมงโอ้โหลวดค้ำเลยไม่ให้มันเอียงเลยอันนี้ตัวเก็บไฟความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ความร้อนอยู่ที่60.9 องศา
ดีครับดูงานกันทำเอาเครื่องมาทำข้างนอกก็อยู่กับธรรมชาตินะเอออยู่ในห้องเครื่องใหญ่ก็ไม่เห็นธรรมชาติเลยเนี่ยทำงานกับต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวดูงานครับเออโหแบบดูติ๊กต็อกคุณครูอยู่บนรถที่กอดเด็กๆตายพร้อมเด็กๆโอ้โหนี่แหละชีวิตคุณครูแสดงความเสียใจด้วยครับไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงไหมเดี๋ยวจะไปดูกันหยุดแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งอ่ะผมก็ลืมแล้วเวลาเสน่ห์มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในปาฐพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตานฤกระเดืองดังสะท้อนทั่วพระธรณินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่